กิ๊กดูสงครามเพลงเงินล้านบนทางเดินอาจไม่มีทางไงมองไปดูดาวที่ส่องสักกาวบนหน้าผาและคนที่เดินเดียวทุกๆคนก็รู้ว่ามันไกลเกินที่คงจะก้าวไปสูสีนะสูสีครับอัดลมแชมป์ได้นะระดับแชมป์ด้วยกันโอเคเอหรือบีครับไม่ต้องห่วงบอลลงหัวหรอกหนูมีหมอนมีหมวกใหญ่ปลอดภัยสบายมากก็ผมก็ต้องสูสีแม้แต่คะแนนจะเป็นอย่างนี้ผมก็ยังต้องสูสีอยู่ดีจริงๆแล้วเนี่ยมันยอดฝีมือทั้งนั้นในวันนี้นะครับเพราะแชมป์ต่างคนก็ต่างแชมป์ต่างคนต่างมีดีแต่ว่าวันเนี้ยพอขึ้นเวทีเสร็จปุ๊บเนี่ยใครจะยืนระยะกันได้ขวัญเนี่ยเก่งมากทั้งร้องทั้งเต้นทุกคำร้องต้องมีความเต้นนั้นด้วยทำให้เริ่มเหนื่อยเหนื่อยดิมีเห็นเลยว่าเหนื่อยใช่ดิแต่สู้เต็มที่เพราะเหนื่อยสิปุ๊บบางเสียงมันไม่ถึงกับคุณกระแตคุณกระแตเนี่ยออกกำลังกายเยอะมากร่างกายแข็งแรงนะแข็งแรงเพลงเร็วเพลงเต้นแกเต้นเสียงแกก็จะพุ่งทะยานตลอดวันนี้ขวัญเสียงไม่พุ่งเหมือนกับกระแตครับแต่ปรับกันนึกในหัวมันยังตีนาตีนาเนี่ยมันยังวนด้วยความไพเราะด้วยความชัดเจนด้วยความเหมือนกว่าเพราะฉะนั้นวันนี้ยอดฝีมือครับแต่วันนี้ขวัญแผ่วไปนิดเดียวครับครับครับโอเคครับผมถ้าให้เสมอได้เนี่ยผมให้เสมอเลยนะฮะเพราะว่าความสามารถของน้องขวัญนี่ร้องเสียงมีพลังคือร้องเพลงได้สนุกสนานว่างั้นเหรอถูกไหมพี่เรื่องความสนุกสนานนั้นวันนี้ชนะครับชอบแสดงว่าชอบชอบร้องเพลงแบบสนุกสนุกนะแต่ว่าคุณป๊อปเนี่ยที่เป็นสัญลักษณ์ของคุณตินาอย่างนี้คือเสียงไปคำสุดท้ายเขาจะขมวดขมวดเสียงแบบแล้วมีเพราะพี่สนิทกับที่นาด้วยครับธรรมดาที่นานั่งตรงนี้ใช่ครับที่นาวันนี้ต้องล้อกอกหูทุกวันใช่โอ้คือเป็นลายเซ็นของเขาของที่ที่นาซึ่งคุณป๊อปเนี่ยเก็บรายละเอียดตรงนั้นมาได้ด้วยน้องขวัญนะครับเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับครับขออวยพรให้เป็นทนายความที่เสียงดีอย่างนี้ตลอดไปแล้วก็ไปถึงผู้พิพากษานั่นแหละครับนั่นเลยครับต้องบอกว่าถ้าเกิดแบบมาตัดสินการประกวดที่ไม่ได้เป็นเงาเสียงเนี่ยขวัญอาจจะชนะได้เพราะเนื่องจากว่าทั้งร้องทั้งเต้นเอนเตอร์เทนแล้วก็ลูกองค์ลูกเอื้อนคือมาเก็บหมดคือเป็นนักร้องที่ดีอะว่างั้นนักร้องที่ดีเลยซ้อมมาดีแล้วก็เอนเตอร์เทนดีด้วยนะคะแต่ปรากฏว่าเสียงกลับไม่เหมือนก็เลยทำให้คุณป๊อปเนี่ยยังได้ไปยังตราตรึงในความเหมือนของพี่ตินาอยู่นะคะก็อย่างที่น้องหลิวบอกนะครับหรือบอกว่าอะไรการบริการลูกค้าเนี่ยในเรื่องของการเอนเตอร์เทนเอนเตอร์เทนบริการลูกค้าเพราะว่าอย่างเวลาเราไปดูคอนเสิร์ตหรือว่าไปดูการเล่นอะไรสักอย่างครับจุดเด่นคือการดึง
ฟกัสมาอยู่ที่เราดึงความสนใจอันนั้นคือได้แล้วหนึ่งในการดึงสายตาลูกค้านั่นเสียงบางไปเสียงบางพี่หลิวเนี่ยเขาร้องเพลงคือเขาหลิวนี่คือร้องเพลงออกเสียงเขาจะหนาใครใครกันแน่หลิวอยู่นี่หลิวอยู่นี่เงาเสียงกระแตอยู่โทษทีครับอย่างพี่กระแตเนี่ยเขาร้องเนี่ยเออใช่เขาจะมี powerมี power ของเราคือไปออกน่ารักจ๋าจ๊ะ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 จ๋าเงี้ยคือในเรื่องน่ารักหอยน่ารักไงแต่ว่าน่ารักไงลูกจ๊ะ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 เสียงเพราะว่าหนูเป็นคนเสียงน่ารักว่างั้นเถอะครับแต่ถ้าเสียงดูดันถ้าเป็นเสียงของกระแตกระต่ายนะกระต่ายอ๋อกระต่ายกระต่ายน่ารักก็ได้ก็จะออกเสียงงงงิ้งงงงิ้งอย่างนี้ได้ในโหมดของเรื่องของการร้องคุณป๊อปยังคงเป็นเบอร์หนึ่งตรงนี้อยู่ได้อยู่ในระหว่างแชมป์กับแชมป์นะครับยังโอเคส่วนน้องขวัญให้กำลังใจแล้วก็ฝึกฝันต่อนะครับฝันไงทุกคนมีฝันฝันแล้วทำให้ได้นั่นฝันคือเป็นจริงต้องฝึกฝันก็เลยเรียกฝึกฝันฝึกฝันจริงๆเขาพูดถูกนะเขาพูดถูกในรายละเอียดที่เขาบอกว่าน้องขวัญเนี่ยทำไมฮะคาแรคเตอร์เสียงเขาไม่เต็มไม่แน่นไม่หนักไม่บุกแบบกระแตใช่ใช่ถ้าเอาคุณภาพหมายความว่าวิธีการร้องหรืออะไรเขาเต็มหมดเลยเหมือนน้องหลิวบอกครับแต่เอาเหมือนอ่ะยังไม่ค่อยเท่าไหร่เนาะเสียงของป๊อปความเป็นตินายังวนเวียนอยู่ในหัวอ๋อโอเคน้องขวัญขอบคุณนะครับขอบคุณน้องขวัญเชิญทางด้านนู้นยกซิเจนเหลวอยู่ลูกเอาละครับเหลืออีกด่านสุดท้ายด่านสุดท้ายตินาจะปราบเกี้ยงหรือเปล่าใช่ไปพบกับเงาเสียงคนสุดท้ายของเราตอนเออขอจะพบกับเงาเสียงของปามี่เหมือนด้วยเหมือนด้วยมาเลยมาเนี่ยเหมือนมีนี้ด้วยปามี่มีนี้ด้วยนี่อันนั้นน้องเทนนิสแล้วมั้งครับนั้นน้องเทนนิสแล้วน้องต้องถอดรองเท้าน้องหญิงนะน้องหญิง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 ธรรมดาใช่เหมือนปามี่กว่านี้ต้องถอดรองเท้าด้วยนะต้องถอดรองเท้าใช่ค่ะไม่เป็นไรใส่ได้อันนี้ใส่ครับอะไรครับแต่ว่าทีมงานกลัวไฟดูดครับขอแล้วขอแล้วนะขอถอดรองเท้าแต่ทีมงานกลัวไฟดูดออกข้างหลังมันมีระบบสายไฟอะไรอย่างเงี้ยเพื่อความปลอดภัยเสียงเสริมการพูดเห็นไหมเหมือนไหมพูดเบาเนี่ยคล้ายน้องหญิงเป็นแชมป์นานยังครับเป็นแชมป์3ปีแล้วค่ะ3ปีแล้ว3ปีแล้วปามี่หลังจากนั้นก็มีคนพยายามจะไปเป็นเกาสินปามี่แต่ว่าไม่เหมือนอุ้ยพี่จะไปพูดถึงคนนั้นอีกเหรอไปเหมือนทางไมเคิลตังแทนได้ดูไหมทักษิณได้ดูค่ะดูเล่นอย่างเดียวคือไม่ใส่รองเท้าได้ดูพี่ตั๊กป่ะได้ดูค่ะพี่ตั๊กเหมือนไหมถามจริงก็เหมือนพี่ตั๊กก็เหมือนพี่ตั๊กอ่ะพี่ตั๊กตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างคะน้องหญิงตอนนี้จริงๆหลังจากประกวดหญิงก็เป็นนักร้องค่ะเป็นนักร้องก็ไปนะอาชีพกลางคืนตอนนี้ก็นอนอยู่บ้านตอนนี้ช่วงนี้เขาหยุดพักใช่ไหมล่ะจะ2ปีแล้วค่ะ2ปีแล้วนอนนอนเหงาเลยเตียงไปรูปตัวแล้วค่ะตอนนี้เตียงรูปตัวแล้วครับว่าอะไรลงโซเชียลไหมก็มีไลฟ์สดค่ะมีไลฟ์สดอยู่ไลฟ์สดเป็นร้องเพลงเหรอจ๊ะมีทั้งร้องเพลงแล้วก็ตอนนี้ก็ไลฟ์แบบขายเสื้อผ้าด้วยขายของขายเสื้อผ้าแล้วขายเสื้อผ้าติดตามหนูได้ยังไงก็Facebook ก็ได้ค่ะ Facebook นะหญิงกัญญาพัฒน์ค่ะหญิงกัญญาพัฒน์ใช่หรือว่าจะเป็นทางเพจก็จะเป็นหญิงกิ๊กดูแชมป์เงาเสียงปามมี่นี่หญิงกิ๊กดูแชมป์เงาเสียงปามมี่เต็มยศเลยกลัวเขาไม่รู้เต็มยศเลยเต็มยศไปเลยน้องหญิงถ้าบอกว่าไปตามในเฟซของหนูใช่ไหมเวลาไลฟ์ใช่ไหมหญิงกัญญาพัฒน์อย่างนี้เหรอใช่ค่ะหญิงกัญญาพัฒน์แต่ว่าจริงๆแล้วหนูพัฒน์กัญญาเลยหรือกัญญาพัฒน์เปลี่ยนชื่อแล้วเปลี่ยนชื่อเหรอรอบที่แล้ว3ปีที่แล้วชื่อกัญญาพัฒน์กัญญาพัฒน์ค่ะไปเปลี่ยนชื่อเพราะอะไรคะเปลี่ยนชื่อเพราะว่าโดนแซวมีคนชอบเรียกแบบพัฒน์อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเราชื่อกัญญาพัฒน์เราก็เลยแบบพัดหรอถ้างั้นแบบจะให้เปลี่ยนเป็นพัชรากัญญาไหมล่ะอะไรเงี้ยแบบสลับหน้าหลังอะไรเงี้ยค่ะให้เขางงก็เลยไปเปลี่ยนจริงเอาที่สบายใจคือตอนแรกนึกว่าดูดวงงี้คุณมันดวงอะไรอย่างงี้ไม่เกี่ยวนะดูอ๋อดูด้วยเหรอดูกับหมอใน Google ค่ะดูหมอใน Google ดูหมอใน Google น้องเขาเกิดวันที่เท่าไหร่นะค่ะเอาแล้วเท่าไหร่นะเอาแล้วว่าเกิดวันที่11ค่ะ11 11ชอบสีเขียวใช่มั้ยอู้สีเขียวนี่
เป็นสีกาลกินีสีกาลกินีเลยไม่ชอบไม่คือแรกๆเนี่ยเราไอ้นี่ดาวันแรกก็ผิดแล้วเกลียดเลยสีเขียวเกลียดเลยไม่ได้นะไม่คือเราต้องพูดสีโค้งข้างกับเขาอ๋อต้องข้างกับเขาอ๋อทานหวานใช่ไหมหวานไหมหวานค่ะวันนี้มาแบบชมหวานชอบหวานชอบกินหวานไม่ตรงข้ามแล้วไม่ตรงข้ามแล้วข้อแรกต้องตรงข้ามข้อสองต้องตรงต้องถูกอ๋อโอเคเดี๋ยวไหนคืออันไหนมึงได้บอกก่อนว่าข้อ3จะอะไรแล้วค่อยถามเดี๋ยวจะได้รู้ว่าถูกไม่ถูกข้อ3นี่ออกไปทางเอาไก่ไว้สุ่ม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 ว่างเลยนี่ว่างนี้แล้วนั้นอย่าตอบไปอีบ้าเอาไก่ไว้สุ่มเล่นอย่างนี้ซะแล้วบ้าอีกเชียวโอเคน้องเย้ตอนนี้แชมป์ก็ปาดไป2นะคู่นี้ถ้าว่าใครชนะถือว่าเป็นแชมป์ของวันนี้เลยนะฮะวันนี้น้องหญิงจะร้องปามี่เพลงซ่อนกลิ่นเพลงซ่อนกลิ่นเพิ่นเลยเราเขาเรียกเป็นเพลงดึงจุดดึงจุดยังไงคือแต่ละเพลงมันจะสามารถดึงต่อมอะเดรนาลีนของเราได้ถ้าเราโฟกัสตรงกันพอเพลงนี้พอเพลงนี้มาปั๊บขึ้นเลยตึงผมว่าไม่น่าจะเกี่ยวกับเพลงครับน่าจะเกี่ยวกับยาคุณนี่แหละว่าจริงโอเคอ่ะปั๊บเชิญพลังบาทพลังของคุณรอครั้งที่3เอาละดูซิว่าจะได้ไหมครั้งที่3สุดท้ายนะดูซิว่าจะปราบคุณป๊อปคริสติน่าของเราได้หรือไม่นะครับกับเพลงซ่อนกลิ่นเชิญครับบาดลึกกัน
เย็นแล้วโอ้โหหยอกทำไมเอาแล้วคู่นี้มาเลยอ่ะนะฮะตรงนี้ถือว่าสูสีมากนะคู่นี้นะฮะโอ้โหมันกรรมการปวดหัวนะพี่นะกรรมการปวดหัวเลยมีคนเดียวที่ไม่ปวดหัวคือคุณดาวนะครับตรงนี้นะฮะเหลือตู้อยู่2ตู้นะครับตู้จาก AS5G ตู้1และตู้หมายเลข3เดี๋ยวคุณป๊อปไปอยู่ตู้หมายเลข1นะครับหญิงตู้3หญิงตู้3ครับเชิญมาดูกันนะครับคุณป๊อปซึ่งเข้ามาในตู้เป็นครั้งที่3แล้วเป็น A นะตู้ AS หมายเลข1น้องหญิงของเราเป็น B ตอนนี้ยืนเป็นปามมี่เลยยันตู้อยู่เลยนะมาดูอยู่ตู้ AS หมายเลข3นะครับอยู่ที่พวกเรานะฮะใครชนะเป็นแชมป์ครับ A หรือ B ครับยกครามเพลงเงินล้านจิกดูสงครามเพลงเงินล้านชนะเป็นแชมป์ครับ A หรือ B ครับอาจจะได้ทั้งเรื่องของเสียงเรื่องของลีลาป่ะมาฟิลลิ่งด้วยแหละฟิลลิ่งได้ด้วยโอเคมามาโถป๊อปแต่ก็สูสีนะสูสีโอ้โหโถป๊อปโดนยังหนักหน่วงสูสีสูสีสูสีโอ้ถือว่าสูสีใช่ครับคู่นี้ยอดมวยทั้งคู่ชิงจังหวะชิงเหลี่ยมกันใช่แต่จะบอกว่ามีการได้เปรียบเสียเปรียบตรงที่ว่าคุณหญิงร้องเสียงปามี่เป็นผู้หญิงอยู่แล้วครับครับแต่คุณป๊อปต้องดัดเสียงมาเป็นคุณทินาหน่อยนึงหน่อยนึงมันมีข้อเปรียบเทียบกันเล็กน้อยเออแต่พอคุณหญิงมาร้องครั้งเนี้ยมันเป็นความสดบทความเก่านี่มันลืมทินาไปเลยมันเพราะแล้วก็มันก็ดึงความสนใจไอ้สิ่งที่วนเวียนอยู่ในหัวไปหมดเลยไปหมดเลยเพราะว่าสิ่งนึงที่ทำให้เราเชื่อก็หมายว่า1ลีลา2น้ำเสียงร้องวันเนี้ยเก็บรายละเอียดได้ดีนะครับแล้วก็ไม่มีแผ่วเลยมีความมั่นใจตั้งแต่ขึ้นมาแล้วเลยยกให้น้องหญิงครับพี่แอนครับโลกไม่ยุติธรรมครับทำไมอ่ะมีป๊อปแล้วทำไมต้องมีหญิงด้วยนี่ผมเปรียบเทียบอย่างนี้ครับ
ครับเหมือนคู่ชิงเหรียญทองเทควันโดนี่ไงน้องหญิงนี่คือน้องเทนนิสฮะป๊อปคืออาดรีนาเอลเกเซียสสเปนสเปนสเปนคือขึ้นมาก่อนเนี่ยน้องป๊อปเราฟังตั้งแต่คนแรกครับใช่ใช่แล้วก็เอาไว้ละนะตั้งมาตรฐานไว้แล้วความที่เป็นถือว่ามาแรงถือว่ามาแรงเพศชายเราต้องร้องเพลงผู้หญิงครับซึ่งก็พลังทำได้ดีประทับใจอยู่แล้วเป็นตัวเต็งเลยนะครับครับแต่ว่าน้องหญิงออกมาเนี่ยเหมือนยกสุดท้ายที่น้องป๊อปนำอยู่ผมให้น้องหญิงตอนจบตอนท้ายที่ไม่มีดนตรีที่มันไม่มีดนตรีมันเหมือน7วินาทีสุดท้ายสุดท้ายเข้าไปต่อยหมัดแรกก่อนแล้วเตะอีกทีนึงโป๊ะ2คะแนนแซงโอ้โห2คะแนนแซงเลยนี่จะพูดตอนท้ายเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์เลยนะว่าเสียงของคุณปามี่เนี่ยเสียงต้องอย่างนี้เลยต้องฟินต้องชิลต้องสารพัดนะฮะอารมณ์มาคืออารมณ์เพลงของเขาคือเขาก็ไปอยู่ในเพลงเลยน้องหญิงทำอย่างนั้นก็เหมือนทำนองนั้น7วินาทีสุดท้ายครับสัญลักษณ์คือตอนท้ายผมให้ตรงนั้นนี่เลยนี่เลยน้องหลิวครับจริงๆแล้วเหมือนทั้งคู่เหมือนทั้งคู่แต่ว่าคุณหญิงได้เปรียบในเรื่องของลีลาจริงๆอ่ะเสียงคืออาจจะมีความคล้ายน้อยกว่าของคุณป๊อปด้วยซ้ำในความรู้สึกหลิวนะแต่หลิวชอบที่เขาใส่เสียงกับการแสดงท่าทางใช่อารมณ์ท่าทางออกมาด้วยใช่มันเลยทำให้ประกอบกับว่าเฮ้ยมันกลายเป็นเฮ้ยปาเมียอันนี้ปาเมียแต่ว่าอาจจะติงในเรื่องของท่อนฮุกท่อนฮุกอาจจะยังไม่คล้ายเท่าไหร่ต้องบอกเลยแต่ว่าสิ่งที่คุณหญิงดึงใจอันเดียวกันก็คือที่พี่แอดพูดอ๋อที่ไม่มีดนตรีใช่มันชัดมากคือมันชัดว่าเป็นเสียงปามี่คือคล้ายมากๆเลยนะคะใช่อันนี้ก็เลยได้ใจเราไปนี่ค่ะตรงนี้ขั้นสุดท้ายเลยขอบคุณครับขอบคุณครับคืออย่างที่บอกอ่ะวันนี้คุ้มค่ามากนี่เหมือนมาฟังต้นฉบับต้นฉบับร้องแข่งกันใช่ครับอย่างพี่ป๊อปเนี่ยคือร้องได้อารมณ์ได้นั่นแหละมีลูกละเอียดลูกเก็บรายละเอียดอะไรนะแล้วคุณหญิงนี่ร้องเหมือนยามาฮ่าเลยนะร้องยามาฮ่าคือฟินยามาฮ่าฟินยามาฮ่าฟินยามาฮ่าฟินดึงเข้าโฆษณากูใช่งั้นโอ้โหสุดยอดคือสเต็ปและลีลาการออกบอดี้ในการร้องเพลงนี่นี่มันเพลินอะไอ้เจ้าคือฟังเนี่ยทำให้เราจินตนาการไปกับเนื้อเพลงจินตนาการไปกับดนตรีแล้วมันสอดคล้องกับเสียงเนื้อร้องเขาในความสะอาดของเนื้อร้องเคลียร์เลยเคลียร์คือผมเงียบหูฟังเนี่ยเอ้ยใช่เลยโอเคนะโอเคนะโอเคพี่ภูเป็นคนเดียวที่ยกให้ตินายังยืนยันตินาอยู่เนี่ยสูสีมากแล้วแต่ชอบเอาแบบไหนก็ได้ใช่ใช่แล้วแต่ชอบผมเนี่ยยังคงมีเสียงของตินาอยู่ในวนเวียนอยู่ในหัวนะครับยังรู้สึกได้คือผมรู้สึกว่าป๊อปเนี่ยถ่ายทอดความเป็นตินาได้ถึงสำเนียงเลยแต่ว่าด้วยเสียงที่ดัดมาอาจจะยังไม่สมบูรณ์นักแต่รู้สึกฟีลลิ่งคือแก่แป้ว่างั้นใช่ครับรู้สึกแต่ว่าหญิงเนี่ยผมรู้สึกว่าเริ่มต้นจากจุดวางเสียงก่อนจุดวางเสียงของหญิงเนี่ยอยู่จมลงไปลงไปลึกไปหรอมากกว่าปามี่ปามี่เนี่ยเสียงจะระกังวานและลอยเชสไม่เยอะนะครับเสียงกลางจะคมชัดกังวานของหญิงจะลงลึกไปหน่อยมีเชสมากกว่าแต่เสียงทุ้มกว่าดิใช่แล้วก็เลยไม่ฟังลอยเท่าไหร่ครับครับคือโดยลีลาและอะไรแล้วเนี่ยก็ถึงว่าแต่ยังไม่ถึงกับเชื่อแต่ถามว่าดีไหมดีแต่พอเปรียบเทียบกับป๊อปที่สร้างความรู้สึกให้เราในใจผมรู้สึกว่าผมชอบป๊อปมากกว่าเท่านั้นเองชอบมากกว่าก็เลยยกให้ครับดีทั้งคู่แต่ยังชอบมากกว่านะฮะโอเคครับแล้ววันนี้น้องป๊อปพ่ายแพ้ไปในที่สุดโอ้โหเสียดายนิดเดียวถือว่ายืนระยะได้ดีปะยืนระยะได้ดียืนระยะได้ดีโอเคขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับป๊อปไปก่อนนะฮะเชิญทางด้านนู้นนะฮะแล้ววันนี้ครับสรุปนะฮะแชมป์เงาเสียงแชมป์ชนแชมป์ได้แก่น้องหญิงครับหญิงพัชรกัญญาแชมป์เงาเสียงแชมป์ชนแชมป์ฝ่ายหญิงลีลายังอยู่ตลอดและรางวัลพิเศษเป็นโตแก๊สลัคกี้เฟรมครับวันนี้ขอบคุณกรรมการทั้ง5ท่านของเราด้วยนะครับขอบคุณครับพี่ครับขอบคุณครับทุกท่านนะครับวันนี้จบรายการด้วยโชว์พิเศษลองดูอีกครั้งว่าน้องหญิงเนี่ยเหมือนมากขนาดไหนขนาดนั้นจริงหรือเปล่านะครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากิ๊กดูสงครามเพลงเงินล้านสวัสดีครับสวัสดีครับThank you.
แชมป์ร้องเพลงของเสรีรุ่งสว่างแชมป์เงาเสียงสอนเพชรสอนสุพรรณเงาเสียงสอนเพชรพี่ต้องร้องให้เป็นสอนเพชรนะครับเรียกพี่นายมาในการร้องวันนี้ไม่ง่ายมันอยู่ตรงนี้เลยป๋าเรียกพี่ได้ไหมแชมป์เงาเสียงชัยยามิชัยกลางทะเลแสนเปลี่ยวพบเนี่ยเขาร้องเพลงพี่เสรีก็จริงแต่ใจเขาและสมองเขาว่ายังเป็นชายาอยู่แชมป์เงาเสียงก็จักรพันธ์วันไทยจะร้อยมาลายใบข้าวความผูกพันในเสียงของพี่ก๊อตเนี่ยตอนเด็กๆนะหนูยังเล่นตุ๊กตาของหนูยังเป็นก๊อตซินล่าเวลาหนูล้างจานหนูยังใช้สะก๊อตไบเวลาหนูจะกินอะไรเนี่ยหนูก็กินก๊อตจิเบอร์รี่เดี๋ยวก๊อตจิเบอร์รี่แบบผ่านไปนั่นแหละค่ะหนูก็เลยรู้สึกแชมป์เงาเสียงมนต์สิทธิ์คำสร้อยดินสุพรรณบ้านนอกทั้ง4ท่านนะครับมีความสามารถพร้อมที่จะเป็นแชมป์ได้ใครจะเป็นแชมป์ออฟเดอะแชมป์ห้ามพลาดพร้อมโชว์พิเศษจากเต๋าภูสินมาไปมาไปมาไปได้มามาไปกรุงเทพไปบ่ศุกร์ที่3กันยายนนี้2ทุ่ม45นาที